สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเกด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงดดูฝนเป็นเครื่องทรงด้วยดูหนาวถาวาไพระพุทธรมหามณีรันรตนปฏิมากร วันนี้เวลา17.32น,น,รานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถบัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน,นเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหา,มหาปณนิรัตนปฏิมากรในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภใานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรา,ราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินเข้าสู่พระโุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ปริสถานพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเสียงพระพุทธ,ธร,รมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธ,ธร,รมหามณีรัตนปฏิมากรที่ตั้งอยู่ด้านข้างทรงทรงพระสุคนที่พระอังสา,าซ้ายขวาพระพุทธมมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วส่งวางพระมหาสังไว้ที่เดิมส่งรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วส่งคืนพระมหาสังทักษิณาวัตรให้เจ้าพนักงานสรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานซับตามองค์พระพุทธรมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วสรงรับมงกุฎประจำฤดูหนาวจากเจ้าพนักงาน ทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธ,ธร,รมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาณจที่จัดไว้ข้างฐานชุกกะชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธ,ธร,รมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ําจากนั้นทรงพระดําเนินไปที่ฐานชุกกะชีทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานทรงวางบน บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรลตนปฏิมากรทรงครบรสทรงคมทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลาจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทและประทับพระราชอาจ ในการนี้เจ้าพนักง,งานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยเข้าทุนกล่าทุนกระหม่อมถวายส่งรับพระมหาสังเพชน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระรชาชทานน้ำพระมหาสังเพชน้อยแก่สมเ็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริก,กิตยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและพระรชาชทานน้ำสังน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่ไปเฝ้าทูอลองทุลีพระบาท โอกาสนี้ส่งพระสุร่ายน้ำพระพุธทธมนต์แก่ข้าราชการที่ไปเฝ้าถูลองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเมื่อพระรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสารอบและเจิมที่ถามพระพุธทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแล้วส่งศีลสมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีบวงสวงสังเวยเพื่อเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุตรสยรัตจักรพัฒพิมลมณีใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบประหม่อมให้สร้างขึ้นนในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษปีพุทธศักราช2562และมีพระบรมราชินจฉัยในการออกแบบจัดสร้างรวม999เหรียญ โดยเหรีหยญเป็นรูปทรงหยดน้ำเนื้อนวโลหะมีลักษณะสำคัญคือด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธบุตรสยรัตจัก,กรพัิพิมน,มนีใหม่และด้านหลังมีพระประมาพิไทยวอปอรอและข้อความพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ2562สำหรับพระพุทธบุตรสยรัตจัก,กรพัิพิมน,มนีใหม่มีความงดงามและล้ำค่ามากพุทธลักษณะเป็นแก้วผลึกสีขาวใสบริสุทธิ์โบราณเรียกบุรน้ำขาวหรือเพชรน้ำค้าง เดิมจึงเรียกกันว่าพระแก้วผลึกขาวซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยท่งอาราธนาจากนครจำปาศักดิ์มาประดิษฐานนับพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมหาราชวังครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชทรงบรณนเพิ่มเติมและถวายพระนามว่าพระพุทธบุตรยราชจักพรพัดิพิมนมณีใหม่ประดิษฐานนับ พระพุทธรัตนสถานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้อัญเชิญไปปริสฐถานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจวบจนปัจจุบันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายแด่พระสงฆ์ประทับพระราชอาณ ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดําเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่ธรรมมาศิลาแล้วเสด็จพระราชดําเนินออกจากพระอุโบสถทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดําเนินกลับ สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทวิโรธประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา9้านาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดประจำปีการศึกษา2 5 6 1ณอาคารกีฬาหนึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน5 1า7นวน5,117คนแบ่งเป็นผู้สำเร็จ